สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีครับ พบกับรายการรู้รอบเศรษฐกิจนะครับออกอากาศทุกวันอังคารนะครับเวลาตีห้าครึ่งถึง6กโมงเช้านะครับส่วนท่านใดนะครับที่รับฟังอยู่ทาง a c e b o o k Live นะครับก็จะรับชมนะครับได้ทาง a c e b o o k Live นะครับเพจสลาลมเรดิโอแลวก็เพจ Globe Thailand ของเรานะครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับวชิระพลบุญนะครับและวันนี้ไม่ได้มาเพียงคนเดียวเพราะว่ามีน้องนักศึกษาที่กองนะครับที่ฝึกงานนะครับมาร่วมจัดรายการด้วยนะครับให้น้องแนะนําตัวดีกว่าครับค่ะชื่อผลทิพย์ชูสุวรรณ ค่ะหรือว่าอีฟนะคะเป็นนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาฝึกง,งานอยู่กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่ะอืมครับผมเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับเ,เรียนอยู่ชั้นปีไหนแล้วครับเพิ่งจบปี3ค่ะกาลังจะขึ้นปี4ค่ะอ๋อครับปี3ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับแล้วในอนาคตนี้วางแผนก็คร่าวๆไว้ว่าจะไปทํางานด้านไหนบ้างครับ ค่ะตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ค่ะยังมาฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศก็ได้เรียนรู้งานนะคะเพื่อเป็นเหมือนประกอบการตัดสินใจด้วยค่ะอ๋อดีครับเพราะว่าการ ที่มาฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับก็จะทําให้น้องนะครับได้เห็นถึงข้อมูลต่างๆนะครับที่น้องอาจจะเอาไปใช้ในเรื่องของอาชีพนะครับในอนาคตได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มเเีเรื่องราวต่างๆนะครับที่เราก็มาฝากกันเช่นเคยนะครับเพราะว่าวันนี้มี4เรื่องนะครับจาก4ี่ ประเทศนะครับมาฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเช่นกันนะครับซึ่งของผมนะครับวันนี้มีเรื่องที่จีนนะครับที่ชิงเต่านะครับตอนนี้ครับเขาได้เตรียมเปิดนะครับเป็นเมืองท่าทางบกนะครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวชื่อนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับของผมก็คือเป็นเรื่องที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับเขา อตอนนี้นะครับได้เป็นต้นแบบนะครับของเมืองสมาร์ทซิตี้ทั่วโลกนะครับเพราะว่าเขาได้พัฒนาไปอย่างไกลแล้วนะครับซึ่งไทยเองก็สามารถที่จะเรียนรู้จากเขาได้นะครับส่วนของน้องอีฟวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ฟังท่านผ,ผู้ชมครับค่ะ,คะก็มีเรื่องของประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนี้นะคะได้ตั้งเป้าหมายเป็นประเทศไร้การใช้เงินสดค่ะและเช็คภายในปีคศ2025ค่ะแล้วก็เรื่องของประเทศเยอรมน,นีค่ะตอนนี้เตรียมก่อตั้งสถาบันปัญญาประดิษฐ์ค่ะอ๋อครับก็เป็น เอ่อส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะครับโอเค okay, งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนที่จีนนะครับไม่ทราบน้อง,น,องน้องอีฟเคยไป,ปยไปเที่ยวที่ประเทศจีนหรือเปล่าครับยังไม่เคยเลยค่ะอ๋อครับผมแล้วแล้วน้องคิดว่าประเทศจีนเนี่ยเขามีอุตสาหกรรมหลักของเขาเป็นอะไรบ้างครับจีนเหรอคะ มีแพนด้าบ้างค่ะอ๋อนะเรื่องท่องเที่ยวนะครับก <laughs> ็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ประเทศจีนนะครับเขามีศักยภาพนะครับในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับจากทั่วโลกมาเที่ยวที่ประเทศจีนนะครับเพราะว่ามีาวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะครับแล้วก็มีสถานที่ที่น่าสนใจนะครับรวมถึงมีแพนด้าที่ที่น้องเอฟได้พูดไปเมื่อสักครู่ด้วยแต่วันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอีกมุมหนึ่งที่ ประเทศจีนนะครับเขาก็มีศักยภาพที่โดดเด่นเช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาได้เตรียมนะครับสร้างนะครับเมืองท่าทางบกนะครับของประเทศอยู่ที่เมืองชิงเต่านะครับซึ่งหลังจากประสบความสําเร็จนะครับจากการจัดประชุมสุดยอดนะครับองค์กรความร่วมมือเชีเซี่ยงไฮ้นะครับหรือว่าตัวย่อก็คือ S ซีโนะครับซึ่งย่อม,มาจากเสี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชันออแกไนเซชันนะครับซึ่งกลุ่มความร่วมมือ SCO อันนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ดูแลนะครับในเรื่องของการเมืองในภูมิภาคยูเรเซียนนะครับดูในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับความมั่นคงนะครับซึ่งเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2001นั่นก็คือประมาณ1ิบสิบเจ็ดปีที่แล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีประเทศสมาชิกนะครับประกอบด้วยประเทศจีนนะครับคาซัคสถานคีจิสสถานนะครับรัสเซียทาจิกิสถานนะครับและก็อุซเบกิสถานนะครับคือกลุ่ม SEO เอ่อ SC ขออภัยครับ SCO อันนี้นะครับจัด การประชุมครั้งที่18บนะครับที่เมืองชิงเต่านะครับซึ่งก็ได้มีข้อตกลงต่างๆนะระหว่างประเทศมากมายนะครับซึ่งอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการสร้าง i อ f นฟ s t สต c รักเจอร์นะครับที่จะรองรับเศร,รษฐกิจในกลุ่มประเทศนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่เมืองชิงเต่านะครับเขาได้สร้าง เมืองท่าทางบกนะครับที่เมืองชิงเต่าไว้นะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับโดยจะมีการขนเชื่อมต่อนะครับการขนส่งไปยังทวีปเอเชียกลางได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นภูมิภาคนะครับที่มีศักยภาพในเรื่องของเศรษฐกิจที่น่าสนใจทีเดียวนะครับและเส้นทางเหล่านี้นะครับจะเป็นเส้นทางนะครับที่ต่อจากท่าเรือนะครับในประเทศจีนนะครับไปยัง ศูนย์ขนส่งสินค้าทางรถไฟนะครับที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองชิงเต่าได้โดยตรงนะครับและมีขบวนรถไฟนะครับที่ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนนะครับไปยังเอเชียกลางและอีกหลายประเทศในแถบทวีปยุโรปด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกัน กันดีกว่านะครับว่ามีประเทศปลายทางอะไรบ้างในแผนที่นะครับก็จะมีเป็นเรื่องของเส้นทางสายใหม่อันใหม่นะครับคือเดซิลโรสอันใหม่นะครับที่เริ่มจากที่เมืองจีนนะครับไปยังเอเชียกลางนะครับรวมถึงยุโรปนะครับทางตะวันออกด้วยเช่นกันนะครับเส้นทางอันนี้นะครับที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมีประเทศปลายทางนะครับที่จะสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางนี้ได้นะครับก็คือมีประเทศคาซัคสถานนะครับอุซเบกิสถานรัสเซียเยอรมนีสเปน ตุรกีนะครับแล้วก็อิหร่านนะครับที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางตรงนี้ได้นะครับโดยรถไฟนะครับจะวิ่งนะครับใช้เวลานะครับ14วันนะครับอันนี้เป็นรถไฟที่ที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้เส้นทางขนส่งนะครับทางเรือนะครับซึ่งใช้เวลาถึง30วันนะครับก็คือ1เดือนนะครับขึ้นขนของขึ้นเรือไปนะครับแล้วก็กว่าจะถึงปลายทางเนี่ยสาวันก็คือ1เดือนเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่า การใช้รถไฟเนี่ยจะย่นระยะเวลาได้ถึงครึ t ary> <t ary> ่งหนึ่งนั่นก็คือใช้เวลาประมาณแค่14วันเท่านั้นนะครับซึ่งทางรถไฟนะครับก็จะมีความยาวประมาณ4,500กิโลเมตรนะครับใช้เวลาแค่14วันเท่านั้นเองนะครับก็จะช่วยในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายนะครับลดต้นทุนในการขนส่งได้นะครับแล้วก็ทําให้สามารถที่จะขนส่งสินค้านะครับไปถึงมือผู้บริโภคได้ไวขึ้นนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจนั้นครับ เศรษฐกิจนะครับก็จะกระตุ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับเมืองท่าทางบกนะครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับจะตั้งอยู่ที่เมืองหลวงนะครับที่ชื่อว่าอูหลูมูชีนะครับซึ่งจะได้เชื่อมต่อนะครับไปยังเจ็ดถึงแปประเทศที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ไทยเองเนี่ยก็จะสามารถที่จะ มีเส้นทางนะครับจากทางไทยเนี่ยครับขึ้นไปทางลาวไปถึงประเทศจีนนะครับก็สามารถที่จะพิจารณาพิจาารณาใช้ประโยชน์จากเส้นทางตอนนี้ได้นั่นเองนะครับคับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องที่สิงคโปร์ดีไหมครับค่ะค่ะก็สิงคโปร์นะคะตอนนี้ก็ได้ตั้งเป้าหมายเป็นประเทศไร้าการใช้เงินสดและเช็คภายในปี2025นะคะค่ะอย่าง ปัจจุบันนะคะเรื่องของสังคมไร้เงินสดใช่ไหมคะหรือว่า cashless society เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงกันอย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นปร,ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียอย่างนอร์เวย์อย่างนี้นะ่ะนอร์เวย์น,นะคะก็มีการใช้เงินสดเนี่ยตอนนี้ไม่ถึง10%นนะคะครับผมค่ะแล้วอย่างปัจจุบันในไทยก็เห็นมากขึ้นใช่ไหมคะอย่างหลายๆธนาคารมีการซื้อขายจ่ายเงินโดยใช้ qr code ค่ะครับผมค่ะก็ สิงคโปร์นะคะตอนนี้เขาได้เตรียมส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจเนี่ยมาใช้บริการ PayNow นะคะ PayNow ก็คือระบบการโอนเงินโดยหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าเลขบัตรประชาชนค่ะก็คล้ายๆกับพร้อมเย์ของเรา<อ>ใช่ไหมคะใครค่ะโดย PayNow นะคะก็เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2560ค่ะโดยระบบเนี้ยมีธนาคารเป็นเครือข่ายจำนวน7ธนาคารค่ะได้แก่ Citibank DBS HSBC Maybank, OCBC Bank, Standard Chartered n k n k และ UOB ค่ะครับค่ะตอนนี้ก็มีคนลงทะเบียนกว่า1ล้าน4แสนคนนะคะซึ่งประมาณ1ใน5ของประชากรค่ะแสดงให้เห็นว่าชาวสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างจะมีความคุ้นเคยกับระบบการจ่ายเงินแบบออนไลน์อยู่แล้วนะคะครับ โดยล่าสุดนะคะผู้ประกอบการสิงคโปร์แล้วก็รัฐบาลนะคะได้รับอนุญ,ญาตให้รับการจ่ายเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดหมายเลขบัญชีนะคะทำให้ระบบ PayNow เ,เนี่ยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปสู่กลุ่มธุรกิจได้มากขึ้นค่ะโดยสมาคมธนาคารแห่งสิงคโปร์นะคะก็ได้ประกาศนะคะว่าระบบ PayNow เ,เนี่ยจะมีผลใช้ได้ในหมู่กลุ่มธุรกิจในวันที่13สิงหาคม2561เป็นต้นไปนะคะครับผม แล้วก็จากที่ได้พูดไปนะคะว่าประชาชนของสิงคโปร์เนี่ยเขาค่อนข้างมีความคุ้นเคยเกับการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์อยู่แล้วนะคะก็มีตัวเลขยืนยันนะคะว่าจากนายองยีคังนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะและกรรมการบริหาร Monetary Authority of Singapore นะคะก็ได้กล่าวว่า กลุ่มผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้าชาวสิงคโปร์เนี่ยคะ่ะมากกว่า8ใน10คนนะคะค่อนข้างจะมีความคุ้นเคยในการใช้ระบบ e-payment ค่ะแล้วก็กลุ่มผู้ขายแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีระบบรองรับการจ่ายเงินแบบ e-payment นะคะจำนวน3ใน5ของกลุ่มผู้ขายค่ะครับผมซึ่งการใช้ระบบ e-payment เนี่ยก็ทำให้การใช้ atm เนี่ยมีมูล,ลค่าลดลงด้วยค่ะอย่างในปีสองพนหคะก็ลดลงถึงสีค่ะอืมครับซึ่ง พอเรามาใช้ใจ่ายแบบออนไลน์ใช่ไหมคะครเราก็อาจจะมีความกังวลเรื่องแบบความปลอดภัยใช่ไหมคะเขาก็มีพรบใหม่ออกมาเกี่ยวกับการาบริการจ่ายเงินนะคะคเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้คะ่ะครับ แล้วนอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของการลดการใช้เช็คสั่งจ่ายค่ะเขาได้มีระบบ FAST นะคะหรือ Fast and Secure Transfers นะคะซึ่งเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้โอนเงินระหว่างธนาคารในสิงคโปร์ได้ทันทีสูงถึง5 5 0 0 0ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อวันค่ะซึ่งจะต่างจากระบบเช็คที่ต้องรอถึง3วันนะคะก็ทาใหเ้เช็คเนี่ยมีผู้ใช้ลดน้อยลงค่ะค่ะแต่ ยังไงก็ตามนะคะคือก็จะมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเช่นกันนะคะบางกลุ่มเขาก็เห็นว่าเงินสดเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อยู่นะคะในบางภาคส่วนเขาก็บอกว่าสิงคโปร์อาจจะไม่สามารถจะเป็นสังคมไร้เงินสดได้อย่างสมบูรณ์แบบไปเลยเพราะว่าเขายังเป็นห่วงว่าคนบางกลุ่มในสังคมคะ่ะเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีไรายได้ต่ำเนี่ยอาจจะถูกแบ่งแยกออกจากสังคมได้นะคะ แล้วก็มีบางส่วนได้บอกว่าระบบเพนาลอาจจะมีประโยชน์เฉพาะบางภาคส่วนเท่านั้นค่ะเช่นภาคส่วนที่มีการชรําระเงินเพียงครั้งเดียวนะคะเช่นการของเงินคืนจากบริษัทประกรันหรือว่าการจ่ายค่าจ้างแรงงานค่ะอืมครับผมค่ะ <c oughs> ครับก็เรื่องของการเป็นสังคมราเงินสดเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์หลายๆอย่างนะครับ,รบเช่นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องของ โทรศัพท์มือถือของแต่ละคนด้วยที่จะเข้าไปสู่ระบบการไร้ินสดอย่างนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาไปค่อยๆไปเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมนะครับที่จะ,ะมีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อท,ที่จะมาใช้ระบบไร้เงินสดอันนี้นะครับก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงก็ประเทศไทยเองเราก็เริ่มแล้วนะครับแต่ก็ยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ก็ ต้องดูจับตาต่อไปนะครับซึ่งคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับก็สามารถที่จะาามาหาระบบนะครับตามธนาคารต่างๆเขา,ต,าตอนนี้เขาก็เปิดนะครับระบบที่จะรองรับผู้ใช้บริการนะครับที่จะขอ QR code จากาทางธนาคารแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปขอได้นะครับก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่จะสามารถรองรับเศรษฐกิจร้เงินสดได้เช่นกัน นะครับผมเรื่องต่อมาเรื่องต่อมานะครับก็ไม่หนีไปจากของน้องอีฟเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเรื่องของสมาร์ทซิตี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับน้องอีฟทราบไหมครับว่าสมาร์ทซิตี้ที่กรุงเวียนนาที่ประเทศออสเตรียนะครับได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือที่กรุงเวียนนานะครับเขาเขาได้พัฒนานะครับในเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลทั่วโลกนะครับเขาให้กําลังให้ความสนใจอยู่นั่นเองนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปนะครับซึ่งได้นําร่องนะครับมาในระยะนึงแล้วนะครับเช่นนอกจากนี้นะครับก็จะมีประเทศต่างๆในเอเชียนะครับอย่างเช่นที่ประเทศจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์นะครับอย่างที่น้องอีฟได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าทําเรื่องร้อยเงินสดส่งคำร้ยเงินสดนะครับ ตอนนี้นะครับหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาเมืองนะครับให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะในหลากหลายด้านนะครับซึ่งได้แก่การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองนะครับการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับรวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับที่สามารถที่จะปรับพฤติกรรมได้นะครับเพื่อที่เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแบบอัจฉริยะนะครับซึ่ง แน่นอนว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็เป็นสิ่งเป็นปัจจัยสังคญที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะหาประโยชน์ได้นะครับใช้ประโยชน์จากการเป็นสังคมแบบสมาร์ทซิตี้ได้นะครับนั่นก็คือ,อเรื่องของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับที่ต้องเป็นสิ่งสงคำคัญเลยที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นนะครับในทุกมุมของเมืองนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่จะสามารถที่จะใช้ช่วยเหลือในกิจวัตรประจวาวันของแต่ละคนได้นะครับ ทั้งนี้นะครับกรุงเวียนนานะครับก็ได้ออกนะครับเป็นเรื่องของมาตรการนะครับที่จะมุ่งพัฒนานะครับสมาริตี้ของประเทศของประเทศออสเตรียนะครับมา4ด้านนั่นก็คือด้านที่1นะครับเป็นพัฒนาในเรื่องของกรี e แอนด์โอเพนสเปซนะครับซึ่งอันนี้คือจะจะพัฒนานะครับเน้นในเรื่องของการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เปิดสําหรับ ทุกคนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องที่สองที่เขาเน้นการพัฒนาก็คือเรื่อง Urban Mobility Plan Vienna นะครับซึ่งก็คือเรื่องของการขนส่งนั่นเองนะครับเดินทางไปยังไงคนจากเมืองน,นี้ไปถึงอีกเมืองนึงจะต้องเดินทางยังไงให้มีความสะดวกและก็ปลอดภัยมากที่สุดนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับที่เขาให้คุณค่าให้ความสำคัญมากนั่นก็คือ Public Participation หรือว่าการมีส่วนร่วมของคนในสังคมนั่นเองนะครับ และเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่4นั่นก็คือการวางการวางแผนการใช้พลังงานนะครับโดยวางแผนอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเมืองที่ดีเนี่ยต้องดีสำหรับทุกคนไม่ใช่แบบว่าอาจจะเป็นแบบเมืองที่แบบดีเฉพาะคนที่แบบมีความพร้อมเท่านั้นนะครับคนที่นั่งรถเข็นนะครับคนที่นั่งวีลแชร์หรือว่าคนที่อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของร่างกายนะครับก็ต้องใช้สามารถใช้ประโยชน์จากสมาร์ทซิตี้ตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึบ่งเป็นข้อดีตรงนี้ที่ทําให้กรุงเวียนนานะครับประเทศออสเตรียนะครับได้ ได้รับการเขาเรียกว่าโหวตนะครับว่าเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งสําหรับการใช้ความรู้ของกรุงเวียนนานะครับประเทศออสเตรียนะครับมาพัฒนาสมาร์ทซิตี้ของไทยนะครับก็มีนักวิเคราะห์ออกมานะครับว่าสามารถที่จะประเทศไทยนะครับสามารถที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับ ประสบการณ์ระหว่างไทยกับกรุงเวียนนาได้นะครับในการจัดทำยุทธศาสตร์สมาร์ทซิตี้ของไทยนะครับสำหรับเรื่องที่2ก็คือสำนักงานพัฒนาเมืองอาจาัจฉริยะของกรุกงเวียนนาเนี่ยอาจให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของการออกแบบเมืองนั่นเองนะครับและอันดับที่3นะครับความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของกรุงเวียนนาเนี่ยก็สามารถที่จะมาจับ จับความร่วมมือจับไม้จับมือกันนะครับเซ็น MOU นะครับทำทำโครงการร่วมกันได้นะครับในในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีโครงการนะครับ O Bangkok Innovation District นะครับซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็ทำดำเนินโครงการตรงนี้ไปแล้วนะครับและสุดท้ายนะครับเรื่องที่4ี่ที่เราสามารถที่จะไปหาความร่วมมือกับกรุงเวียนนาได้นะครับก็คือ สร้างความร่วมมือนะครับรายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองนะครับเช่นความร่วมมือในเรื่องของการจัดการขยะนะครับในเรื่องของในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้ก็สามารถที่จะหาความร่วมมือกับกรุงเวียนนาได้นะครับทั้งนี้นะครับก็มีนักวิเคราะห์นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่ากรุงสมาร์ทซิตี้ของไทยเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เป็นระยะเริ่มต้นนะครับซึ่งการพัฒนาในระยะเริ่มต้นเนี่ยอยู่ ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งแตกต่างจากกรุงเวียนานะครับที่เขาพัฒนาไปในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะเราสามารถเราเพิ่งเริ่มตน้นแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้กับเขาได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าหลายๆเมืองในประเทศไทยนะครับอย่างเช่นกรุงเทพนะครับเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นนะครับก็เตรียมพัฒนาเมืองเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างเต็มรูปแบบนะครับก็ต้อง เอ่อหาข้อมูลนะครับอย่างเชิงลึกว่าเราจะพัฒนาต่อไปยังไงได้ครับผมน่าสนใจทีเดียวครับผมแล้วเรื่องต่อไปก็คงใกล้ๆกับเรื่องของที่เชื่อมกับที่เป็นเรื่องเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีเหมือนกันค่ะใช่ครับก็ประเทศติดกันด้วยอ่าครับที่ไหนครับที่เยอรมนีค่ะอ่าครับผมก็ถ้าพูดถึงเยอรมนีเราจะนึกถึงอะไรคะโอ้ถ้าพี่นึกถึงเยอรมนีพี่นึกถึง เทคโนโลยี <ปะ S 2> อของกินก็มีส่วน<ม>เทคโนโลยีเรื่องเรื่องรถต่างๆรถเดินอะไรนี้ก็โดดเด่นครับผมก็อันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีค่ะค่ะเขากําลังเตรียมก่อตั้งสถาบันปัญญาประดิษฐ์ค่ะอ๋อครับพี่ปานรู้จักปัญญาประดิษฐ์หรือเปล่าคะมันคือ AI ใช่ไหมครับที่ที่หลายๆห,หน่วยงานในประเทศไทยก็เริ่มทำอยู่เหมือนกัน ใช่ใช่ค่ะคือถ้าพูดภาษาไทยอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่พูด AI ทุกคนก็อาจจะอ๋อขึ้นมาค่ะคก็เมื่อวันที่18มิถุนายน2561นะคะที่เยอรมน,นีเนี่ยเขาได้จัดการประชุมสุดยอดด้านปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือว่า AI Summit นะคะขึ้นที่วิทายาลัยการเงินและการจัดการแฟรงเฟิร์ตนะคะโดย การจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะมีหัวข้อว่า the third wave of artificial intelligence is game changing ค่ะ mm hmm. ค่ะก็ครั้งนี้เป็นเขาบอกว่าเป็น third wave ของ AI ใช่ไหมคะค,ค่ะก็เขาบอกว่ามันเป็นการที่ AI เนี่ยสามารถที่จะเรียนแบบกิจกรรมของมนุษย์ได้เกือบทุกกิจกรรมเลยค่ะค่ะนอกจากนี้ก็เหมือนสามารถอธิบายรูปแบบสถิติที่ซับซ้อนได้ด้วยค่ะครับโดยใน งานประชุมนะคะครั้งนี้นะคะเขาก็ได้เชิญตัวแทนมาจากหลายๆภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจนักวิชาการต่างๆนะคะแล้วก็มูลนิธิที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อ,อาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันปัญญาประดิษฐ์ในแฟรงเฟิร์ตนะคะโดยเขาตั้งเป้าให้สถาบันนี้เนี่ยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างศาสตร์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการทฤษฎีเศรษฐศาสตร์หรือว่าภาคปฏิบัติค่ะ,คะแล้วก็เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการค้นคว้า วิจัยเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการค่ะค่ะก็สำหรับสถาบันนี้ตั้งอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตใช่ไหมคะก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเลือกแฟรงเฟิร์ตใช่ไหมคะทำไมไม่เป็นเมืองที่เราคุ้นหูกันอย่างเบอร์ลินหรือว่ามิวนิกใช่ไหมคะก็เขาบอกว่าแฟรงเฟิร์ตเนี่ยแล้วก็อนณาเขตใกล้เคียงนะคะมีลักษณะที่เหมาะสมที่จะขึ้นมามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ AI ในอนาคตได้ดีนะคะเพราะว่า ประการแรกนะคะแฟงเฟิร์ตมีจำนวนบริษัทด้านไอทีที่ใช้เทคโนโลยี Technology AI ในการดำเนินงานจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตอย่าง d k i x นะคะหรือว่า Deutsch e c o m m e r c i a l Internet Exchange นะคะแล้วก็ศูนย์ข้อมูล e s h e l t e r บริษัท b e c t ท r นะคะและที่สำคัญก็คือบริษัทอาราโก้ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาระบบ AI นะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่นครแฟงเฟิร์ตค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะในเขตรามายนะคะที่อยู่ในคนครแฟงเฟิร์ตก็ ยังเป็นศูนย์รวมของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็สถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ค่ะเช่นมหาวิทยาลัยเกอเต้นะคะว,วิทยาลัยวิทยา,าศาสตร์ประยุกต์นครแฟงเฟิร์ตค,ค่ะแล้วก็วิทยาลัยแฟงเฟิร์ตนะคะหรือว่าแฟงเฟิร์ตสคูลเนี่ยซึ่งเขามีหลักสูตรเฉพาะในเรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะคะรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเทคนิคเมืองดามสตัดนะคะ แล้วก็สถาบันวิจัยฟราโฮเฟอร์ค่ะแล้วก็สถาบันวิจัยมัคส์พลังนะคะค่ะโดยการส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ในครั้งนี้นะคะเป็นเป็นหนึ่งในแผนงาน Digitalization นะคะแล้วก็ Internet Point นะคะซึ่งเป็นแผนดำเนินงานในวาระที่2ของการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีนะครแฟรงเฟิร์ตของนาย ฟีเตอร์เฟลมันนะคะซึ่งมีมมวัตถุประสงค์ที่จะให้นะครแฟงเฟิร์ตเป็นผู้นำแห่งสมาร์ซิตี้และยังเป็นการดำเนินการตามนโยบายด้าน AI ของรัฐบาลเยอรมน,นีอีกด้วยค่ะค่ะแล้วก็เป้าหมายของสถาบันนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังต้องการช่วยธุรกิจระดับเล็กแล้วก็ระดับกลางด้วยค่ะให้เหมือนเป็นการกระจายอย่างทั่วถึงนะคะเพราะว่าในปัจจุบันก็จะเห็นว่า จะตกอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่เท่านั้นนะคะอืมครับผมค่ะ ครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับจากที่เยอรมนีได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของ AI นะครับตอนนี้ประเทศไทยเองก็ได้กําลังพัฒนาเช่นกันนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับเศรษฐกิจแบบดิจิตอลนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตกันใกล้นี้นะครับเพราะว่าเราก็มีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะครับหลากหลายด้านทีเดียวไม่ทราบน้องอีเคยได้ยินคําว่า EEC หรือเปล่าครับ ค่ะเคยได้ยินค่ะระเวียงเศรษฐกิจตะวันออกใช่ไหมคะใช่ครับอขอขอขอเล่านอกเรื่องนึงถึงคืนคอน้องอีฟเนี่ยก็อยู่ที่จ,งจังหวัดชาเชงเซาด้วยใช่ค่ะครับเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในในบ้านตัวเองบ้างครับในจังหวัด <c oughs> บ้านเกิดตัวเองก็คือชาเชงเซานี่ก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะค่ะอ่าครับผมเพราะว่าที่เป็นเรื่องของนโยบาย EEC นะครับจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมนะครับการตั้งอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นใน จังหวัดทางภาคตะวันออกนั้นนั่นก็คือจังหวัดชลบุรีนะครับระเชิงซาวนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกอีกไปเรื่อยนะครับก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆที่จะ,ะให้แก่นักลงทุนนะครับมีมีโรงงานอะไรบ้างครับแถวบ้านก็ที่ที่เห็นใหญ่ๆเลยก็มีโตโยต้านะคะ,ะคล้ก็จะมีอ,อามาตาน,าคน,นะคะอ๋อครับผมค่ะก็จะเยอะจะมีเกือบทุกอำเภอเลยค่ะ ครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อโรงงานนะครับไปตั้งในพื้นที่ที่เป็นส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้คนในภูมิภาคเหล่านั้นนะครับมีโอกาสในเรื่องของการทํางานนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะครับอมตะนครเนี่ยเราก็เคยเชิญเขามาพูดในงาน MFA C Forum นะครับก็เขาก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ที่ดีทีเดียวนะครับในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นั่นเองนะครับ ครับก็เวลาเหลือค่อนข้างนิดนึงเรามาคุยกันดีกว่าคือขอขอเกริ่นกับผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับก็คือน้องอีฟเนี่ยที่มาฝึกงานที่ที่กองสเทศเศรษฐกิจเนี่ยคือวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายที่จะฝึกงานที่กองหลังจากนั้นจะไปฝึกงานต่อที่ไหนครับที่กองนโยบายเศรษฐกิจ่ระหว่างประเทศค่ะอ๋อครับก็คือห้องเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นเองแต่ว่าแค่เปลี่ยนกองนั่นเองนะครับซึ่งน้องอีฟทราบไหมครับว่า งานที่กองใหม่เ,เนี่ยจะเป็นยังไงยังไม่ทราบเลยค่ะอ๋อครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของนโยบายคือตามชื่อเนาะคือนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับก็จะดูในเรื่องของกรอบความร่วมมือต่างๆนะครับที่เราได้ไปทำสัญญาไปร่วมกลุ่มต่างๆนะครับเราจะสามารถที่จะผลักดันนโยบายนะครับผ่านกรอบเศรษฐกิจเหล่านี้ได้ยังไงบ้างนะครับครับไม่ทราบว่าน้องอีฟนี่เคยได้ยินกรอบเศรษฐกิจในชื่อไหนบ้างครับ อย่างเอเปกอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับใช่ใช่เอเปกนะครับก็เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ที่เราก็เป็นประเทศสมาชิกอยู่เช่นกันนะครับอย่างที่ผ่านมานะครับที่แอ็กเมกอ่าแอ็เมกก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรานะครับได้จัดงานไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีทีเดียวนะครับมีมีเรื่องของการข้อตกลงนะครับที่เกิดขึ้นมาหลังจากการประชุมในครั้งนี้นั่นเองนะครับแล้วน้องอีฟทราบไหมครับมีกลุ่มเรื่องของอาเซียนด้วย ใช่อ่อาเซียนนะครับประเทศไทยในปีหน้าจะเป็นประธานอาเซียน<ะ>ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับทั้งทางด้านเศรษฐกิจกสังคมการเมืองนะครับความร่วมมือต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการประชุมนะครับในปีหน้านะครับก็คือประเทศไทยจะเป็นประธานนะครับตั้งแต่ต้นปียันเดือนธันวา ปลายปีนั่นเองนะครับก็ต้องคอยติดตามนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่ากระทรวงการต่างประเทศนะครับต้องมีงานสําคัญสําคัญออกมานะครับให้มาเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับมาร่วมกิจกรรมแน่ๆ นะครับมีอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอฝากรายการนะครับรู้รอบเศรษฐกิจนะครับออกอากาศทางคลื่นวิทยุนะครับสลานลมนะครับ AM 1575นะครับกิโลเฮิร์สนะครับแล้วก็ถ้าสมมติท่านไหนที่สะดวกฟังกับทางเฟซบุ๊กนะครับไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับก็สามารถติดตามนะครับได้ทาง Facebook สลานลมเรดิโอนะครับแล้วก็เพจนะครับกรอบไทยแลนด์นะครับ G O เอ่อ GLOB นะครับแล้วก็ไทยแลนด์นะครับก็จะหาข้อมูลนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรวมถึงประเด็นอื่นๆที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับอ่าหาข้อมูลนะครับมาทําให้อ่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรวมถึงประชาชนทุกคนนะครับสามารถที่จะเข้าใกล้นะครับแล้วก็ได้รับผลไปด้รับผลประโยชน์นะครับในเรื่องของการต่างประเทศนะครับมาอ่าหาข้อมูลจากตรงนี้ได้นะครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ to me quam